ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ครับพร้อมคติธรรมธรรมนาวาวังหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระราชอนุสร์คำหนึ่งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งแห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระราชฐานะพุทธมามกะ และองค์อักษรศาสนูประมพกนะครับจึงได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพระราชทานเผยแพร่พหลักธรรมอันทรงคุณค่าที่พุทธศาสาศนิกชนครับตลอดจนประชาชนพลเมืองชาติทุกหมู่เหล่า ให้ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและก็วิธีปฏิบัตินะครับเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะอันทรงคุณค่านี้ครับพระราชทานเป็นธรรมทานอย่างหลักการทางศาสนานั่นก็คือหลักคำสอนที่มุ่งเน้นถึงเรื่องของการดับทุกข์ให้กับมนุษย์โดยสอนให้รู้จักทุกข์สาเหตุข,ของทุกข์ ความดับทุกข์และก็วิธีการดับทุกข์นั่นเองนะครับโดยหลักปฏิบัติเป็นผ้าฝีพระหัต์การ์ตูนสีสันสดใสน,นะครับพร้อมคำคำอธิบายต่างๆอย่างเช่นการระลึกพระรัตนตรยัยการทักอารมณ์แบบวิธีระลึกพระรัตนตรัยในขณะเดินจงกรมพิจารณากาย6ขั้นตอนการเรียนรู้ขันห้าด้วยการกําหนดดูลักษณะขันห้าเกิดดับการกําหนดขันห้าลงสู่อริยสัจสี่และการท่องบททาตกรรมฐาน4ครับ